ช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาแล้วเนิ่นนานซึ่งแต่ละแบรนด์ก็ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวเฉพาะตัวที่น่าสนใจและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ50เรื่องจริงของแบรนด์ช็อกโกแลตที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่50ที่มาของคิตแคทที่จริงแล้วคิตแคทมีจุดกำเนิดในประเทศอังกฤษไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยเรื่องราวเริ่มต้นในปี1935ทางบริษัทราวทรีที่เป็นโรงงานผลิตขนมพวกเขาได้รับคำแนะนำจากพนักงานว่าเราน่าจะมีช็อกโกแลตบาร์ที่สามารถพกเก็บไว้ในกระเป๋าหรือเก็บเอาไว้ในกล่องใส่อาหารได้และไอเดียนี้ก็ได้กลายมาเป็นขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตแบบ4แถวโดยที่ลูกค้าสามารถหักกินได้ทีละแถวในเวลาที่พวกเขาต้องการและส่วนที่เหลือก็สามารถห่อฟอยล์เก็บเอาไว้กินทีหลังได้ซึ่งมันก็ได้รับความนิยมและขายดีเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษและกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตในตำนานที่เราคุ้นเคยกันอย่างทุกวันนี้อันดับที่49ชื่อคิตแคทนี้ท่านได้แต่ใดมาคุณเคยสงสัยไหมครับว่าคำว่าคิตแคทนี้มีที่มาอย่างไรซึ่งเดิมทีพวกเขาตั้งชื่อขนมนี้ว่าราวทรีช็อกโกแลตคริสจนในปี1937ก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ชื่อคิตแคทช็อกโกแลตคริสโดยคำว่าคิตแคทนี้พวกเขาเอามาจากชื่อของคลับทางการเมืองที่มีชื่อว่าคิตแคทคลับที่เอามาจากเมนูพายเนื้อแกะอีกทีจนกระทั่งในปี1942ทางบริษัทได้มีการตัดทอนชื่อให้สั้นลงเหลือเอาไว้เพียงคำว่าคิตแคทเท่านั้นเพื่อให้เกิดความกระชับและให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นอันดับที่48คิตแคทรสใหม่ตัวแรกอย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันคิตแคทมีให้เราเลือกสรรมากมายหลากหลายรสชาติแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่านอกจากคิตแคทรสช็อกโกแลตแบบดั้งเดิมแล้วรสใดคือรสชาติใหม่ตัวแรกที่มีการผลิตแบบถาวรซึ่งคำตอบก็คือรสส้มที่ได้มีการเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1996และมันก็ได้สร้างยอดขายที่เป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่บริษัทจนได้มีการออกรสชาติดาร์กช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลตเพิ่มเติมในปีต่อๆมาอันดับที่47คิตแคทแบบอบในช่วงเดือนมีนาคมปี2014ที่ผ่านมาทางคิตแคทประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการออกคิตแคทแบบใหม่ที่มีความแปลกแหวกแนวอย่างที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนซึ่งนั่นก็คือคิตแคทแบบอบทำออกมา2รสชาติด้วยกันคือรสพุดดิ้งนมและรสช็อกโกแลตและวิธีการทำก็แสนจะง่ายดายเพียงแค่คุณแกะคิตแคทแล้ววางมันลงไปบนถาดจากนั้นก็นำไปเข้าเตาอบประมาณ2นาทีถึง2นาทีครึ่งเท่านี้คุณก็จะได้คิตแคทอบแบบร้อนๆที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนใจและถ้าหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อย่าลืมซื้อคิตแคทแบบอบนี้ติดมือมาบ้างอันดับที่46คิตแคทมากมายมหาศาลในปี2010ที่ผ่านมาทางบริษัทเนสเล่ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์คิตแคทก็ได้เปิดเผยข้อมูลเอาไว้ในเว็บไซต์ของคิตแคทประเทศอังกฤษว่าใน1ปีพวกเขาได้ผลิตคิตแคทมากกว่า 1,000 ล้านชิ้นหรือคิดเป็น564ฟิงเกอร์ในทุกๆ1วินาทีและนอกจากนี้พวกเขายังได้ระบุว่าใน1ปีจะมีคนจากทั่วโลกกินคิตแคทรวมกันเป็นปริมาณมากถึง 17,600 ล้านฟิงเกอร์อันดับที่45คิตแคทในสมัยสงครามโลกในปี1944ที่เป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ำนมเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งคิตแคทเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยที่พวกเขาเลือกที่จะแก้ไขสถานการณ์โดยการปรับสูตรช็อกโกแลตชั่วคราวจากสูตรเดิมที่ช็อกโกแลตมีส่วนผสมของนมก็ได้หันมาใช้ดาร์กช็อกโกแลตแทนและยังได้มีการเปลี่ยนแปลงกระดาษห่อใหม่จากเดิมที่เป็นสีแดงมาเป็นสีน้ำเงินก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนกลับมาใช้สูตรเดิมและสีเดิมในอีก5ปีต่อมาอันดับที่44คิตแคทกับชื่อมงคลในประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี1973ที่คิตแคทเริ่มเข้าสู่ตลาดของประเทศญี่ปุ่นและมันก็กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเรื่อยมาถึงขนาดที่ในปี1988หลังจากที่บริษัทเนสเล่ได้เข้าซื้อกิจการของราวทรีพวกเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าไปสร้างโรงงานผลิตที่จังหวัดอิบารากิเลยทีเดียวซึ่งก็นับว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้คิตแคทในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่นิยมอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของคิตแคทเพราะคำว่าคิตแคทบังเอิญไปคล้ายกับคำว่าคิโตคัตสึที่แปลว่าชนะอย่างแน่นอนจนทำให้ในยุคนั้นผู้คนก็นิยมซื้อคิตแคทให้กับเด็กที่กำลังเตรียมตัวสอบเพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจซึ่งไม่เพียงแต่พ่อแม่ซื้อให้ลูกแต่ยังรวมไปถึงเพื่อนซื้อให้เพื่อนอีกด้วยนั่นจึงได้ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่คิตแคทเติบโตและรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องอันดับที่43ทำไมคิตแคทในประเทศญี่ปุ่นถึงมีหลากหลายรสชาติคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคิตแคทของประเทศญี่ปุ่นนั้นถึงได้มีรสชาติมากมายและหลากหลายกว่าประเทศอื่นๆซึ่งคำตอบของเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2000ที่ทางคิตแคทมองเห็นว่าตลาดคอนเฟคชันนารีของประเทศญี่ปุ่นมีสินค้ามากมายหลากหลายรูปแบบและผู้บริโภคต่างก็ชื่นชอบที่จะทดลองสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทำให้คิตแคทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและต้องการเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้พวกเขาจึงได้มีการผลักดันกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มความหลากหลายให้กับคิตแคทโดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นตามแต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาให้เกิดเป็นรสชาติใหม่ๆเช่นรสชาเขียวจากเกียวโตรสพุดดิ้งจากโกเบ
หรือจะเป็นรสมันม่วงจากโอกินาวาเป็นต้นนั่นจึงทำให้คิดแคทในประเทศญี่ปุ่นถูกผลิตออกมาแล้วมากมายไม่ต่ำกว่า200รสชาติซึ่งก็มีทั้งแบบที่ผลิตออกมาจำหน่ายในระยะยาวและแบบที่ผลิตออกมาจำหน่ายแบบชั่วคราวในช่วงเวลาและเทศกาลพิเศษต่างๆอันดับที่42คิดแคทในอเมริกาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคิดแคทที่มีวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากคิดแคทของประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งสโลแกนก็แตกต่างกันด้วยโดยที่คิดแคททั่วโลกจะใช้สโลแกนว่า Have a break have a Kit Kat ในขณะที่ทางฝากฝั่งของอเมริกาจะใช้คำว่า Break time anytime ซึ่งเหตุผลที่ทำให้คิดแคทของอเมริกาแตกต่างจากที่อื่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คิดแคทนั้นเป็นคนละบริษัทกันโดยที่ในปี1988บริษัทเนสเล่ได้เข้ามาซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทราวทรีทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คิดแคทมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการคิดแคททั่วโลกยกเว้นเพียงแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งมันเป็นผลมาจากข้อตกลงทางกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี1970ที่ทำให้บริษัทเฮอร์ชีเป็นเจ้าของสิทธิ์แบรนด์คิดแคทในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองอันดับที่41คิดแคทในปัจจุบันจากรายงานของ Euromonitor International ระบุว่าตลาดของขนมเคลือบช็อกโกแลตในระดับโลกมีมูลค่าในปี2017ประมาณ 14,400 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมี Cadbury ช็อกโกแลตเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 5.2% ในขณะที่ KitKat ตามมาเป็นอันดับที่6ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 2.5% และในส่วนของประเทศไทยตลาดขนมเคลือบช็อกโกแลตก็มีมูลค่าในปี2017อยู่ที่ 7,280 ล้านบาทซึ่งก็มี KitKat เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 14.9% มี Ferrero Rocher ตามมาเป็นอันดับที่2โดยส่วนแบ่งทางการตลาด 10.4% และมี M&M เป็นอันดับที่3ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 7.1% อันดับที่40ที่มาของเฮอร์ชีย์บริษัทเฮอร์ชีย์ก่อตั้งโดยนายมิลตันเฮอร์ชีย์ชาวอเมริกันซึ่งเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆ เขาหยุดเรียนตอนอายุ12แล้วออกมาทำงานหาเงินจนมีโอกาสได้ไปทำงานในโรงงานผลิตลูกกวาดแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เขาได้เรียนรู้วิธีการทำลูกกวาดตั้งแต่ต้นจนจบและเมื่อเขาอายุได้18ปีเขาก็มีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะออกมาเปิดร้านลูกกวาดเป็นของตัวเองแต่กิจการของเขาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นักเขาต้องล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดแม้ว่าเขาจะพยายามเปิดร้านในเมืองใหญ่ๆก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องล้มเหลวอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นประสบการณ์ก็ได้ทำให้เขาสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งนมสดมีคุณภาพดีเท่าไหร่คาราเมลที่เขาทำออกมาก็ยิ่งมีรสชาติดีเท่านั้นนั่นจึงได้ทำให้ในปี1886เขาได้เปิดบริษัทแลงแคสเตอร์คาราเมลขึ้นมาและด้วยรสชาติที่ถูกปากลูกค้ารอบนี้ธุรกิจของเขาจึงดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งในปี1893นายมิลตันเฮอร์ชีย์ก็ได้พบกับเครื่องทำช็อกโกแลตในงาน World Columbia Exposition และเขาก็ชอบเจ้าเครื่องนี้เอามากๆและหลังจากที่เขาคบคิดอยู่นานในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขายบริษัทคาราเมลทิ้งไปแล้วหันมาลุยธุรกิจช็อกโกแลตแทนโดยการก่อตั้งบริษัทเฮอร์ชีย์ขึ้นมาในปี1894ซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่านายมิลตันเฮอร์ชีย์มองว่าความนิยมในช็อกโกแลตนั้นยั่งยืนกว่าคาราเมลนั่นเองอันดับที่39มิสเตอร์กู๊ดบาร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าของทางเฮอร์ชีย์ที่ได้มีการขายมาอย่างยาวนานซึ่งมันก็คือช็อกโกแลตที่มีชื่อว่ามิสเตอร์กู๊ดบาร์ซึ่งที่มาของสินค้าตัวนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1925จากคำบอกเล่าของนายซามูเอล เอฟ ฮิงเคิลในตอนนั้นทางเฮอร์ชีย์ต้องการสร้างลายสินค้าขึ้นมาใหม่ที่มีพีนัทเป็นส่วนผสมซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังคิดชื่อสินค้าอยู่นั้นก็มีพนักงานคนนึงพูดขึ้นมาว่า The New Product Was a Good Bar ซึ่งในตอนนั้นนายมิลตันเฮอร์ชีย์ได้ยินไม่ชัดนักเขาได้ยินคำว่า Good Bar เป็น Mr. Good Bar และเขาก็ชอบชื่อนี้ออกมากๆและกลายเป็นชื่อสินค้าของพวกเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับที่38ไม่มีใครรู้Kisses เป็นอีกหนึ่งสินค้าหลักอันดับต้นๆของเฮอร์ชีย์ที่ได้มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี1907ซึ่งถ้าเรานับในปัจจุบันมันก็เป็นลายสินค้าที่มีอายุมามากถึง112ปีและในส่วนของชื่อ Kisses ที่นายมิลตันเฮอร์ชีย์เลือกมาใช้นั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้คำนี้เพราะไม่มีการบันทึกเป็นเอกสารหรือคำบอกเล่าใดๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ดูเหมือนจะได้รับการยอมรับมากที่สุดนั่นก็คือคำว่า Kisses นั้นน่าจะมาจากเสียงที่พวกเขาได้ยินระหว่างกระบวนการผลิตช็อกโกแลตของพวกเขานั่นเองอันดับที่37 100ปีเฮอร์ชีย์ Kissesยังคงอยู่กับเรื่องของคิสเซสจากทางเฮอร์ชีย์ในโอกาสครบรอบ100ปีของสินค้าตัวนี้ที่ได้มีการจัดงานฉลองขึ้นในปี2007โดยที่ทางเฮอร์ชีย์ได้มีการสร้างคิสเซสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมามันมีความสูงอยู่ที่12ฟุตหรือประมาณ 3.65 เมตรมีน้ำหนัก 3,540 ปอนด์หรือประมาณ 13,853 กิโลกรัมและด้วยความที่มันใหญ่โตมโหฬารทำให้พวกเขาต้องใช้พนักงานมากถึง152คนและใช้เวลา9วันในการสร้างมันขึ้นมาอันดับที่36สบู่ของเฮอร์ชีย์
ไม่ใช่เพียงแค่ช็อกโกแลตเท่านั้นที่ทางเฮอร์ชีย์ผลิตออกมาเพราะพวกเขาเองก็เคยผลิตสบู่ออกมาวางจำหน่ายเหมือนกันโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1936จากการที่นายมิลตันเฮอร์ชีย์ไม่ชอบใจกับไขมันจากเมล็ดโกโก้หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าเนยโกโก้ที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการผลิตสินค้าของพวกเขาและเขาก็มองว่ามันน่าจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างดีกว่าการเอาไปทิ้งเฉยๆและด้วยแนวความคิดนี้ทำให้เขาได้ปรึกษากับทีมงานภายในบริษัทจนได้ออกมาเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เป็นสบู่เนยโกโก้อย่างที่คุณเห็นซึ่งในตอนแรกนายมิลตันเฮอร์ชีย์ก็ไม่ชอบไอเดียนี้สักเท่าไหร่นักแต่ทีมงานของเขาให้ความเชื่อมั่นว่าสบู่ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของเฮอร์ชีย์ตัวนี้ต้องได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆเฮอร์ชีย์อย่างแน่นอนอันดับที่35มีปัญหากับคนงานแม้ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ตามต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและทางเฮอร์ชีย์เองก็เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1937ที่เป็นช่วงเวลาของ Great Depression หรือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่และมันก็ส่งผลอย่างมากกับยอดขายของเฮอร์ชีย์จนทำให้ทางบริษัทต้องลดชั่วโมงทำงานของคนงานส่งผลทำให้พวกเขามีรายได้น้อยลงอีกทั้งยังไม่มีการจ่ายโบนัสในปีนั้นด้วยนั่นจึงเป็นเหตุทำให้พนักงานเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและเรียกร้องให้ทางบริษัทขึ้นค่าแรงให้ซึ่งในตอนนั้นทางบริษัทก็ยอมรับข้อเสนอแต่ต้องหลังจากที่พวกเขาปลดพนักงานส่วนหนึ่งออกก่อนนั่นจึงทำให้พนักงานเกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุทำให้เกิดการหยุดงานประท้วงเป็นระยะเวลายาวนานถึง6วันสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทเป็นอย่างมากเพราะนั่นทำให้เกิดวัตถุดิบที่ใช้งานไม่ได้เป็นจำนวนมหาศาลและหลังจากนั้น2ปีทางเฮอร์ชีย์ก็ได้ลงนามกับสหภาพแรงงานของสหรัฐในการเพิ่มค่าจ้างสำหรับการทำงานล่วงเวลาแล้วก็มีการเพิ่มสวัสดิการต่างๆให้แก่คนงานตามความเหมาะสมด้วยอันดับที่34เฮอร์ชีย์กับกองทัพสหรัฐในปี1937ทางเฮอร์ชีย์ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับการติดต่อจากกองทัพสหรัฐอเมริกาในการผลิตช็อกโกแลตบาร์ให้กับทหารของกองทัพสำหรับการใช้เป็นเสบียงในภาวะสงครามโดยที่ทางกองทัพตั้งโจทย์เอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นช็อกโกแลตที่ทนทานต่อสภาพอากาศมีน้ำหนักและขนาดตามที่กองทัพระบุไว้ซึ่งจะทำให้มันสามารถใส่ลงไปในกระเป๋าของทหารได้พอดีโดยในช่วงเวลาตั้งแต่ปี1940ไปจนถึงปี1945ทางเฮอร์ชีย์ต้องทุ่มเทกำลังการผลิตเป็นจำนวนมากสำหรับการผลิตช็อกโกแลตเหล่านั้นซึ่งก็มีการประเมินเอาไว้ว่าทางเฮอร์ชีย์น่าจะผลิตช็อกโกแลตไปแล้วมากถึง 3,000 ล้านชิ้นเลยทีเดียวอันดับที่33เฮอร์ชีย์ปาร์คในปี1903หลังจากที่บริษัทเติบโตมาแล้วระยะหนึ่งนายมิลตันเฮอร์ชีย์ก็มีไอเดียที่จะสร้างสวนขึ้นมาเพื่อให้พนักงานมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเช่นการมานั่งปิกนิกหรือการมาพายเรือจนได้ออกมาเป็นเฮอร์ชีย์ปาร์คและได้มีการเปิดตัวยังเป็นทางการในปี1906และจากนั้นวันเวลาผ่านไปก็ได้มีการเพิ่มเติมสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเข้าไปมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆร้านอาหารร้านค้าสวนน้ำมีเมืองช็อกโกแลตหรือแม้กระทั่งโซนที่เป็นสวนสัตว์ก็มีจนกระทั่งในปัจจุบันเฮอร์ชีย์ปาร์คก็กลายเป็นหนึ่งสถานที่ยอดนิยมและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากอันดับที่32เฮอร์ชีย์กับเรือไททานิกในปี1911นายมิลตันเฮอร์ชีย์และภรรยามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในประเทศฝรั่งเศสซึ่งตามแผนเดิมที่พวกเขาวางไว้พวกเขาตั้งใจจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในวันที่10เมษายนของปี1912ด้วยเรือโดยสารชื่อดังอย่างไททานิกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้พวกเขาต้องทิ้งตั๋วเรือไททานิกแล้วรีบเดินทางกลับสหรัฐด้วยเรือลำอื่นแทนโดยที่เหตุผลดังกล่าวบางคนก็บอกว่าภรรยาของมิลตันเฮอร์ชีย์เกิดป่วยขึ้นมาทำให้พวกเขาต้องรีบเดินทางกลับสหรัฐก่อนเวลาและบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะมิลตันเฮอร์ชีย์ต้องรีบกลับไปสะสางปัญหาทางธุรกิจแต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขารอดพ้นจากเหตุการณ์เรืออับปางนั่นเองอันดับที่31เฮอร์ชีย์ในปัจจุบันจากการจัดอันดับของ Forbes ประจำปี2018พวกเขายกให้เฮอร์ชีย์เป็นบริษัทนายจ้างที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่252ของโลกเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมดีเด่นเป็นอันดับที่83ของโลกและเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่921ของโลกและในส่วนของรายได้ประจำปี2018ที่ผ่านมาทางเฮอร์ชีย์ก็สามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 7,791 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 249,312 ล้านบาทอันดับที่30ที่มาของนูเทลล่าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ในยุคนั้นอิตาลีต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนโกโก้และน้ำตาลอย่างหนักส่งผลทำให้ช็อกโกแลตเป็นของหายากและมีราคาแพงและนั่นก็เป็นเหตุทำให้นายปิเอโตเฟเรโลต้องคิดค้นช็อกโกแลตสูตรใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ลงตัวที่การใช้โกโก้และเฮเซลนัทเป็นส่วนประกอบหลักและมันก็ให้รสชาติที่ดีเยี่ยมและได้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่ทาขนมปังได้และต่อมาในปี1964นายมิเคเลเฟเรโลผู้เป็นลูกชายก็ได้มีการต่อยอดขึ้นไปอีกขั้นโดยการปรับปรุงสูตรให้ดีขึ้น
และมีการโฆษณาคู่กับขนมปังควบคู่ไปกับสโลแกนที่ว่าความสุขที่ได้ทาลงไปบนแผ่นขนมปังและนอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อสินค้าใหม่โดยพวกเขาเรียกมันว่านูเทลล่าและมันก็ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจวบจนทุกวันนี้อันดับที่29นูเทลล่ากับเฮเซลนัทแน่นอนว่าการผลิตนูเทลล่าในแต่ละปีนั้นพวกเขาต้องใช้เฮเซลนัทในปริมาณมหาศาลซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วบริษัทเฟอร์เรโรผู้เป็นเจ้าของแบรนด์นูเทลล่าจะมีการซื้อเฮเซลนัทมากกว่า 100,000 ตันต่อปีหรือคิดเป็น1ใน4ของปริมาณเฮเซลนัทที่มีขายในตลาดโลกซึ่งเฮเซลนัทในตลาดโลกทั้งหมด 75% นั้นถูกผลิตและส่งออกโดยประเทศตุรกีนั่นจึงทำให้ปี2014เฟอร์เรโรตัดสินใจเข้าซื้อบริษัทผู้ผลิตเฮเซลนัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ภายในประเทศตุรกีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของพวกเขาจะไม่มีการขาดแคลนเฮเซลนัทในอนาคตอันดับที่28ผลของการลดราคานูเทลล่าเมื่อช่วงต้นปี2018ที่ผ่านมานี้มีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสทำการลดราคานูเทลล่า 70% เป็นเหตุทำให้ผู้คนแห่เข้าไปซื้อกันอย่างจ้าละวันแต่ละคนก็อยากจะกว้านซื้อไปให้ได้เป็นจำนวนมากจนก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในห้างถึงขนาดที่มีลูกค้าของห้างบางรายต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุความวุ่นวายนี้อันดับที่27สแตมป์นูเทลล่านูเทลล่าถือเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนอิตาลีและในปี2014ในโอกาสครบรอบ50ปีของนูเทลล่าทางไปรษณีย์ของประเทศอิตาลีก็ได้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้โดยการออกสแตมป์รุ่นพิเศษที่เป็นลายนูเทลล่าที่เราคุ้นเคยและนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของสินค้าตัวนี้อันดับที่26นูเทลล่ากับแมคโดนัลด์เป็นธรรมดาที่แบรนด์ต่างๆที่อาจมีการร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆและในกรณีของนูเทลล่าและแมคโดนัลด์อิตาลีก็เช่นเดียวกันโดยพวกเขาได้ร่วมมือกันออกเมนูนูเทลล่าเบอร์เกอร์ในช่วงปลายปี2016ที่ผ่านมาซึ่งมันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าและถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์และได้โปรโมทแบรนด์ไปในตัวผ่านการบอกต่อจากตัวของลูกค้าเองอันดับที่25วันนูเทลล่าโลกคุณทราบไหมครับว่าวันที่5กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้นเป็นวันนูเทลล่าโลกโดยเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในปี2007จากการที่มีบล็อกเกอร์สาวที่มีชื่อว่าซาร่าลอสโซที่มีความชื่นชอบในนูเทลล่าเป็นอย่างมากโดยเธอเริ่มต้นกิจกรรมของวันนูเทลล่าโลกโดยการนำเสนอเมนูที่สร้างสรรค์ที่ทำจากนูเทลล่าและแบ่งปันกันทางโลกออนไลน์ซึ่งก็มีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมากและก็มีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นทุกปีจนกระทั่งในปี2015ซาร่าก็ได้มอบสิทธิ์ของวันนูเทลล่าโลกไปให้กับทางเฟอร์เรโรอย่างเป็นทางการเพื่อให้พวกเขาดูแลและต่อยอดกิจกรรมนี้ต่อไปและถ้าหากคุณสนใจเมนูเด็ดที่ทำจากนูเทลล่าคุณก็สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.nutelladay.com อันดับที่24ห้ามตั้งชื่อลูกว่านูเทลล่าในปี2015ที่ผ่านมาสำนักข่าว BBC News ได้มีการรายงานว่ามีพ่อแม่บางรายในฝรั่งเศสตั้งชื่อลูกสาวของตัวเองว่านูเทลล่าด้วยความชื่นชอบและหลงใหลในสินค้าตัวนี้อีกทั้งยังต้องการให้ลูกสาวของตัวเองเติบโตขึ้นไปเป็นสาวหวานราวกับช็อกโกแลตของนูเทลล่าแต่ถึงอย่างนั้นศาลฝรั่งเศสก็ได้มีการประกาศคำตัดสินไม่ให้มีการตั้งชื่อบุตรหลานว่านูเทลล่าเพราะพวกเขาเกรงว่าเด็กอาจจะถูกล้อเลียนและอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กเมื่อพวกเขาโตขึ้นและนอกจากนี้ศาลยังได้แนะนำให้พวกเขาตั้งชื่อลูกว่าเอลล่าแทนซึ่งมันน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะสมมากกว่าอันดับที่23โจรขโมยช็อกโกแลตในปี2017ที่ผ่านมาสื่อใหญ่อย่าง Daily Mail ได้รายงานข่าวที่น่าแปลกใจว่ามีเหตุการณ์ปล้นบรรทุกที่กรุงเบอร์ลินในระหว่างขนส่งสินค้าข้ามประเทศซึ่งสิ่งที่อยู่ภายในรถบรรทุกก็คือนูเทลล่าและ Kinder Surprise ที่มีน้ำหนักรวมกันถึง 20,000 กิโลกรัมและมีมูลค่ามากถึง 75,000 เหรียญสหรัฐซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่ารถบรรทุกถูกจอดทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ25กิโลเมตรและสินค้าภายในก็ถูกโจรเอาไปจนหมดเกลี้ยงแล้วอันดับที่22นูเทลล่าจำนวนมหาศาลนูเทลล่าได้มีการเปิดเผยเอาไว้ว่าในแง่ของการผลิตเฉลี่ยแล้วพวกเขาผลิตนูเทลล่าประมาณ 350,000 ตันต่อปีซึ่งถ้าหากเอาไปใส่กระปุกแล้วเรียงต่อกันมันจะมีความยาวที่สามารถพันรอบโลกได้เกือบ2รอบและในแง่ของการขายหากนำนูเทลล่าที่ขายได้ใน1ปีมาเรียงต่อกันมันจะมีความยาวที่มากกว่ากำแพงเมืองจีนถึง8เท่าเรียกได้ว่าเป็นการผลิตและการขายที่มีจำนวนมากมายมหาศาลจริงๆอันดับที่21ผลประกอบการของบริษัทจากอดีตจนถึงปัจจุบันนูเทลล่าถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าหลักของเฟอร์เรโรกรุ๊ปที่มีฐานการผลิตกว่า23แห่งทั่วโลกและมีการจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า170ประเทศซึ่งในปี2017ที่ผ่านมาบริษัทของพวกเขาก็มียอดขายมากถึง 12,960 ล้านเหรียญสหรัฐและนอกจากนี้นายจิโอวานนี่เฟอร์เรโรผู้ที่เป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งและยังเป็นผู้บริหารของบริษัทฟอร์บส์ได้จัดอันดับให้เขาเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยเป็นอันดับที่37ของโลกโดยมูลค่าทรัพย์สินที่เขาถือครองกว่า 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 672,000 ล้านบาท
อันดับที่20ที่มาของ M&M เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นภายในบริษัทมาร์สที่เป็นบริษัทผู้ผลิตลูกอมในสหรัฐอเมริกาโดยที่นายฟอร์เรสต์เอ็ดเวิร์ดมาลูกชายเจ้าของบริษัทมีความเห็นด้านธุรกิจไม่ตรงกับคุณพ่อเขาจึงตัดสินใจออกจากบริษัทแล้วไปทำงานที่บริษัทเนสเล่และแม้ว่าเขาจะทำงานที่นี่ได้ไม่นานแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นโอกาสจากสงครามกลางเมืองในประเทศสเปนซึ่งเขาพบว่าเหล่าบรรดาทหารนั้นต่างก็ชื่นชอบการกินขนมถั่วเคลือบช็อกโกแลตเอามากๆแต่ทว่าช็อกโกแลตเหล่านี้มันละลายง่ายเมื่อเจอกับอากาศร้อนและนั่นก็ได้กลายเป็นไอเดียให้เขาได้คิดค้นช็อกโกแลตตัวใหม่ขึ้นมาจากนั้นในปี1941นายฟอร์เรสต์ก็ได้ร่วมลงทุนกับนายบูสเมอร์รี่ลูกชายเจ้าของบริษัทเฮอร์ชีย์สำหรับการตั้งโรงงานผลิตช็อกโกแลต M&M และจำหน่ายมันให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยที่ชื่อ M&M นี้ก็มาจากนามสกุลของบูสเมอร์รี่และฟอร์เรสต์เอ็ดเวิร์ดมานั่นเองอันดับที่19ขนมบนอวกาศทางนาซาได้มีการคัดเลือกขนมสำหรับนักบินอวกาศและแน่นอนว่าไม่ใช่ขนมอะไรก็จะขึ้นไปกินบนอวกาศได้พวกเขาจำเป็นจะต้องคัดเลือกขนมอย่างจริงจังและสุดท้ายพวกเขาก็เลือก M&M เพราะมันเป็นขนมช็อกโกแลตที่มีขนาดเล็กไม่แตกง่ายกินสะดวกและยังเป็นของกินเล่นที่ให้พลังงานได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งช็อกโกแลตยังมีส่วนช่วยในการลดความเครียดให้กับนักบินอวกาศได้อีกด้วยอันดับที่18แพ็กเกจแบบแรกของ M&Mหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ M&M ในรูปแบบของถุงหรือซองขนาดเล็กแต่คุณทราบไหมครับว่าแพ็กเกจตัวแรกสุดของ M&M นั้นทำมาจากกระดาษแข็งรูปทรงกระบอกซึ่งจุดประสงค์ของมันก็เป็นไปเพื่อไม่ให้ช็อกโกแลตละลายง่ายนั่นเองอันดับที่17หยุดผลิตสีแดงในช่วงประมาณปี1970ได้มีกระแสออกมาว่าสีผสมอาหารที่เป็นสีแดงนั้นอาจส่งผลทำให้เกิดมะเร็งได้จนกระทั่งในปี1976คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้มีการสั่งห้ามไม่ให้ใช้สีผสมอาหารดังกล่าวส่งผลทำให้ทาง M&M ต้องยุติการผลิต M&M สีแดงไปแล้วเปลี่ยนไปใช้สีส้มแทนก่อนที่ M&M สีแดงจะถูกนำกลับมาผลิตอีกครั้งในปี1987เรียกได้ว่าหยุดผลิตกันไปกว่า1ทศวรรษกันเลยทีเดียวอันดับที่16 M&M WorldM&M World คือหน้าร้านขนาดใหญ่ของ M&M ที่มีสินค้าให้คุณเลือกสรรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมหรือของที่ระลึกต่างๆซึ่งไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่หลอดแก้วขนาดใหญ่ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกสีขนาดและรสชาติของ M&M ได้ตามต้องการและ M&M World นี้จะมีให้บริการเพียง5สาขาเท่านั้นได้แก่สาขานิวยอร์กลาสเวกัสออร์แลนโดลอนดอนและเซี่ยงไฮ้ซึ่งถ้าหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองเหล่านี้ก็อย่าลืมแวะไปที่ M&M World กันบ้างอันดับที่15ถอดรหัสพันธุกรรมในช่วงกลางปี2008ที่ผ่านมาทางบริษัทมาร์สผู้เป็นเจ้าของ M&M ได้ให้การสนับสนุนโครงการช็อกโกแลตจีโนมโปรเจกต์หรือโครงการถอนรหัสพันธุกรรมของต้นโกโก้ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาด้วยจำนวนเงินกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โกโก้ที่สามารถต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชและทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีขึ้นจากนั้นก็จะมีการนำข้อมูลที่ได้ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยที่พวกเขาหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ทั่วโลกอันดับที่14โอกาสที่หลุดลอยไปในช่วงที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์ E.T. ที่กำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กพวกเขาได้มีการยื่นข้อเสนอให้แก่บริษัทมาร์สสำหรับการที่จะให้ M&M ไปปรากฏในภาพยนตร์โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สกรีนภาพตัวละครจากภาพยนตร์ลงไปบนห่อช็อกโกแลต M&M ซึ่งทางบริษัทมาร์สก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ทิ้งไปและนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องนำข้อเสนอนี้ไปยื่นให้แก่บริษัทเฮอร์ชีย์แทนซึ่งทางเฮอร์ชีย์ก็ตอบตกลงกับเงื่อนไขนี้และหลังจากที่ภาพยนตร์ออกฉายได้เพียง2สัปดาห์มันก็ส่งผลทำให้ยอดขายของช็อกโกแลตตัวนี้เพิ่มมากขึ้นถึง 65% อันดับที่ 13 M&M รุ่นพิเศษในยุคสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้มีการสั่งบุหรี่เข้ามาที่ไวท์เฮาส์เป็นจำนวนมากและก็สั่งมันเข้ามาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยของโรนัลด์เรแกนก็ได้มีการออกนโยบายต่อต้านสารเสพติดและแทนที่บุหรี่เหล่านั้นด้วยขนมเยลลี่จากนั้นในปี1988ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนก็ได้ขอให้บริษัทมาร์สช่วยทำ M&M แบบพิเศษให้เพื่อที่เขาจะได้พกมันไปที่งานมอสโกซัมมิตโดยที่ M&M แบบพิเศษนี้จะถูกบรรจุลงในกล่องสีขาวแถบสีน้ำเงินที่มีขนาดเท่ากับกล่องบุหรี่พอดีซึ่งภรรยาของโรนัลด์เรแกนก็ได้เอามันไปแจกให้กับเด็กๆในงานและจากนั้นเป็นต้นมา M&M กล่องสีขาวนี้ก็ถูกใช้เป็นขนมที่มอบให้กับแขกของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้งในไวท์เฮาส์และบนเครื่องบิน Air Force One อันดับที่12 M&M กับภาพวาดที่ถูกขโมย
ในปี2004ภาพวาด The Scream ถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์จนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกจากนั้นในปี2006ทาง H&M ก็ได้ประกาศว่าหากโจรนำเอาภาพวาด The Scream มาคืนให้แก่พิพิธภัณฑ์พวกเขาจะมอบช็อกโกแลต M&M เป็นจำนวน2ล้านเม็ดให้เป็นการตอบแทนซึ่งหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พบภาพวาด The Scream ในสภาพที่มีรอยช้ำเล็กน้อยเนื่องจากโจรเก็บรักษาไม่ถูกวิธีแต่ทาง M&M ก็ไม่ได้มีการมอบขนมช็อกโกแลตจำนวน2ล้านชิ้นให้แต่อย่างใดแต่พวกเขาได้เปลี่ยนมันเป็นเงินจำนวน 26,000 เหรียญสหรัฐแล้วทำการบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์อันดับที่11บริษัทแม่ของ M&MA&M ถือว่าเป็นสินค้าหลักของบริษัทมาสที่เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1911และมาถึงทุกวันนี้พวกเขาก็มีพนักงานกว่า 100,000 คนที่ทำงานอยู่ใน80ประเทศทั่วโลกและ Forbes ก็ได้มีการจัดอันดับให้มาสเป็นบริษัทนายจ้างยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่228ของสหรัฐอเมริกาและยังเป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่6ของสหรัฐอเมริกาโดยที่พวกเขามีรายได้ในปี2017ที่ผ่านมาอยู่ที่ 35,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.13 ล้านล้านบาทอันดับที่10ที่มาของโอริโอย้อนกลับไปในปี1898ได้เกิดการรวมตัวกันของบริษัททำขนมในสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า National Biscuit Company โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กและมีร้านทำขนมกว่า114ร้านกระจายตัวอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งทางบริษัทก็มีการคิดค้นขนมรูปแบบต่างๆออกมาวางจำหน่ายจนกระทั่งในปี1912จึงได้มีการเปิดตัวโอริโอออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสินค้าตัวนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนสโลแกนอยู่หลายครั้งและยังรวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นโอริโอแซนด์วิชโอริโอครีมแซนด์วิชและโอริโอช็อกโกแลตแซนด์วิชคุกกี้เป็นต้นแต่ไม่ว่าชื่อของสินค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรผู้บริโภคก็ยังจดจำคำว่าโอริโอกับตัวสินค้าได้เป็นอย่างดีจนในทุกวันนี้โอริโอกลายเป็นสินค้าในหมวดคุกกี้ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาและขายดีเป็นอันดับต้นๆในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกอันดับที่9ชื่อนี้ไม่มีใครรู้นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้แม้กระทั่งคนในบริษัทเองก็ตามกับที่มาของคำว่าโอริโอเพราะเนื่องจากมันเป็นลายสินค้าที่มีอายุมากกว่า100ปีและไม่มีเอกสารดั้งเดิมใดๆอธิบายความหมายของมันเลยนั่นจึงได้ทำให้เกิดทฤษฎีและสมมติฐานออกมามากมายยกตัวอย่างเช่นคำว่าโอริโอนั้นมันเป็นสิ่งที่สื่อไปถึงรูปลักษณ์ของสินค้าโดยที่ตัวอักษรโอตัวแรกและตัวสุดท้ายหมายถึงแผ่นคุกกี้ที่เอามาประกบกันส่วนคำว่ารีนั้นก็น่าจะมาจากคำว่าครีมซึ่งเป็นไส้ที่อยู่ตรงกลางหรือบางคนก็อาจจะเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อที่อ่านง่ายจำง่ายเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผู้คนคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นและความจริงก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปอันดับที่8โอริโอสำหรับคนรักไส้ครีมนอกจากแผ่นคุกกี้รสช็อกโกแลตที่หลายคนชื่นชอบแล้วครีมที่อยู่ตรงกลางนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบมากไม่แพ้กันและเพื่อเอาใจคนชอบครีมเหล่านี้ก่อนหน้านี้จึงได้มีการผลิตโอริโอดับเบิลสตัฟที่ใส่ครีมเข้ามามากกว่าเดิมถึง2เท่าแต่นั่นก็อาจยังไม่เพียงพอจึงทำให้ในปี2019นี้ได้มีการเปิดตัวสินค้าที่มีชื่อว่าโอริโอเดอะมอสสตัฟขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันมีครีมมากกว่าตัวดับเบิลสตัฟถึง2เท่าหรือมากกว่าถึง4เท่าเมื่อเทียบกับโอริโอแบบธรรมดาเรียกได้ว่ามันเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ที่รักไส้ครีมและก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเอาโอริโอรุ่นนี้มาวางจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่อันดับที่7รสชาติอื่นๆนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของสินค้าประเภทขนมกับการที่มีรสชาติหลากหลายไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่แฟนๆทั่วโลกชื่นชอบเพราะอยากจะลองรสชาติที่ไม่มีขายในประเทศของตัวเองโดยในข้อนี้เราจะมาชมตัวอย่างของโอริโอเหล่านี้กันเริ่มจากโอริโอรสคาราเมลแอปเปิลรสน้ำมะนาวรสขนมปังขิงรสเชอร์รี่โคลารสบลูเบอร์รี่พายรสฟักทองรสวาซาบิและรสปีกไก่แซ่บเป็นต้นอันดับที่6โอริโอโอสหลายคนอาจจะเคยเห็นซีเรียลที่มีชื่อว่าโอริโอโอสที่ได้มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี1998โดยที่สินค้าตัวนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทคือบริษัทโพสซีเรียลส์ที่เป็นเจ้าของสูตรในการผลิตและบริษัทคราฟฟู้ดที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในชื่อของโอริโอในเวลานั้นซึ่งมันก็เป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากและไม่ใช่เฉพาะแค่ในสหรัฐอเมริกาแต่มันขายดีมากๆในต่างประเทศเช่นเดียวกันแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็ได้เกิดขึ้นในปี2007เมื่อความร่วมมือของพวกเขาจบลงต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการเสียสิทธิ์ในสินค้าตัวนี้ไปจนเป็นเหตุทำให้โอริโอโอสต้องยุติการผลิตและการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกยกเว้นเพียงแค่บริษัทดงซูฟู้ดในประเทศเกาหลีเท่านั้นที่ยังคงผลิตและจัดจำหน่ายได้อย่างถูกต้องเนื่องจากพวกเขายังครอบครองสิทธิ์ในการผลิตจากโพสซีเรียลอีกทั้งหุ้นของบริษัทดงซูฟู้ดครึ่งหนึ่งเป็นของบริษัทคราฟฟู้ดนั่นจึงได้ทำให้บริษัทดงซูฟู้ดเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ครอบครองสิทธิ์แบบดั้งเดิมทั้ง2 อย่างและในฝากฝั่งของโพสซีเรียลก็ได้ร่วมมือกับนาบิสโกอีกครั้งในการผลิตซีเรียลเมกาสตัฟโอริโอโอสออกมาวางจำหน่ายซึ่งสูตรของซีเรียลตัวนี้ก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากโอริโอโอสที่ผลิตจากประเทศเกาหลีนั่นเองอันดับที่5
โอริโอกับไฮดรอกซ์คุณทราบไหมครับว่าแซนด์วิชคุกกี้สอดไส้ครีมอย่างโอริโอนั้นทางนาบิสโกไม่ได้เป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาเป็นเจ้าแรกเพราะในปี1908หรือ4ปีก่อนที่จะมีการเปิดตัวโอริโออย่างเป็นทางการบริษัทซันชัยบิสกิตได้ผลิตคุกกี้แบบนี้ขึ้นมาก่อนโดยพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าไฮดรอกซ์ที่ต่อมาโอริโอนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างกะแกะและถึงแม้ว่าบางช่วงเวลาไฮดรอกนั้นจะมีการหยุดการผลิตลงไปบ้างแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตและการวางจำหน่ายอยู่โดยที่หน้าซองนั้นมีการระบุว่าอเมริกาออริจินัลครีมฟิลช็อกโกแลตแซนด์วิชคุกกี้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าพวกเขาคือผู้ผลิตคุกกี้ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมเป็นเจ้าแรกนั่นเองอันดับที่4ลงทุนสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆทางบริษัท Modelis International ที่เป็นบริษัทแม่ของ Nabisco ในปัจจุบันพวกเขาได้ลงทุนในการเปิดโรงงานใหม่ที่มีมูลค่า90ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศบาเรนและมันถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการผลิตขนมจำพวกบิสกิตและคุกกี้โดยเฉพาะซึ่งแน่นอนว่าโอริโอก็เป็นหนึ่งในสินค้าหลักที่โรงงานต้องผลิตโดยมันเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 250,000 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 45,000 ตันต่อปีและสินค้าต่างๆที่ผลิตจากโรงงานนี้จะถูกป้อนเข้าสู่แถบตะวันออกกลางและแอฟริกาโดยที่ทางบริษัทได้กล่าวว่ามันจะช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศเหล่านี้ได้มากพอสมควรและในแง่ของการแข่งขันการลงทุนในการลดต้นทุนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นของบริษัทอันดับที่3หมูไม่ชอบเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1985เมื่อแบรนด์เบนแอนเจอรี่ได้ย้ายการผลิตไปที่โรงงานใหม่ที่อยู่ในเมืองวอเตอร์เบอรี่ซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะมีนมที่เหลือทิ้งจากการผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งแทนที่พวกเขาจะทิ้งมันไปอย่างเปล่าประโยชน์พวกเขาก็ได้เอามันไปขายให้กับนายเอิร์ลที่เป็นคนเลี้ยงหมูในเมืองนั้นและผลที่ได้ก็คือบรรดาหมูแต่ละตัวต่างก็ชื่นชอบนมที่เหลือทิ้งนี้เป็นอย่างมากพวกมันชอบนมในทุกๆรสชาติเว้นเพียงรสเดียวเท่านั้นที่หมูไม่ค่อยชอบกินและมันก็คือรสมินต์วิทโอริโอคุกกี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้หมายความว่าหมูไม่ชอบกินโอริโอแต่ก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ว่าหมูอาจจะไม่ชอบรสชาติของมินต์กับโอริโอที่เอามาผสมรวมกันอันดับที่2โอริโอกับสถิติโลกคล้ายกับแบรนด์อื่นๆที่ทางโอริโอเองก็เป็นเจ้าของสถิติโลกหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นในปี2009พวกเขาได้ทำไบเทสที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกโดยจำนวนมากถึง 1,471 คนในปี2011พวกเขาได้เป็นแฟนเพจบน Facebook ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงเป็นจำนวน 114,691 คนและในปี2011เช่นกันพวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งกับทาง Dairy Queen ในการสร้างไอศกรีมเค้กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและในปี2016พวกเขาได้ร่วมกับทีมอลในประเทศจีนในการทำบิสกิตที่มีกล่องใหญ่ที่สุดในโลกเป็นต้นอันดับที่1ผลประกอบการของบริษัทแม่ในปัจจุบันโอริโอเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัท Mondelēz International ที่มีแบรนด์ขนมขบเคี้ยวอยู่ในเครือมากมายและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้พวกเขามีรายได้ในปี2018มากถึง 25,938 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 804,000 ล้านบาทโดยที่ตลาดใหญ่ที่สุดก็คือยุโรปตามมาด้วยอเมริกาเหนือกลุ่มของเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางรวมกันและมีแถบละตินอเมริกาเป็นอันดับสุดท้ายซึ่งหลังจากที่หักต้นทุนจากการขายออกไปพวกเขาก็ยังคงเหลือกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13,52 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 320,000 ล้านบาท